เรื่องยอ่อละครวิหกหลงลมเรื่องยอ่อละครนี้อาจจะมีเนื้อหาหรือรายละเอียดไม่ตรงกับที่ออกอากาศจริงนะคะหรือทางช่องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภายหลังต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะวิหกหลงลมพุทธศักราช2503ภูมิวารีพันพิรมหรือพึ่งบุตรสาวมหาเศรษฐีชื่อดังแห่งเมืองนครปฐมถูกปีดาเกรียงไกรพันพิรม คลุมถุงชนให้แต่งงานกับหม่อมราชวงศ์พักดีนพดลเทวชัดหรือชายใหญ่โอรสในหม่อมเจ้าพานุดิตเทวชัดสหายคนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนที่ประเทศเยอรมันทั้งที่ตนเองมีคนรักอยู่แล้วคือหม่อมหลวงภาสกรอภัยรัฐบุตรชายของหม่อมราชวงศ์ทินกรอภัยรัฐผู้มีชื่อเสียงเช้าโฉด้านติดการผนันจนถูกขับออกจากวังทั้งครอบครัวทำให้ลูกๆต้องมีชีวิตอย่างลำบากแสนสาหาัส เกรียงไกรกีดกันบุตรสาวไม่ให no ้คบหากับภาสกรเพราะรังเกียจคุณชายทินกอนและกลัวภาสกรจะปลอกลอกทรัพย์สินเงินทองไปแต่เหตุผลของบีดาก็ไม่มีน้ำหนักที่จะห้ามภูมิวารีได้ในเมื่อเกรียงไกรเองก็แต่งงานใหม่กับสวัสด์สาวใหญ่ท่าทางหิวเงินเพียงเพราะหลงไหลในรูปโฉมภูมิวารีพยายามจะกล่อมให้บิดาเห็นแก่ความรักของเธอกับภ้าสกรแต่เกรียงไกรไม่เชื่อ เพราะรู้ว่าภาสกรต้องการเงินสําหรับรักษาน้องชายหม่อมหลวงพานุรดที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้รุนแรงเมื่อชายใหญ่เดินทางกลับจากต่างประเทศหลังจากที่รู้ว่าครอบครัวเป็นนี้สินเกลียงไกรเพราะการที่ใช้เงินมือเติบเพื่อรักษาภาพลักษณ์ชนชั้นสูงของท่านพ่อและน้องสาวเขาตัดสินใจหาทางใช้นี่ด้วยการยอมรับข้อเสนอแต่งงานกับภูมิวารีทั้งที่ภูมิวารีไม่เต็มใจ เพราะนอกจากจะไม่ได้รักชายใหญ่แล้วก็ยังจงเกลียดจงชังหม่อมราชวงศ์พรพิรมเทวชัตดด้วยเหตุที่เธอทั้งคู่เป็นคู่ปรปักต่อกันมาตั้งแต่สมัยโรงเรียนประจำตบตีกลั่นแกล้งกันเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งภูมิวารีลักลอบพบปะกับภาสกรที่ตลาดองค์พระสวัสดแอบสะกดรอยแล้วเรียกให้เกลียงไกลมาเล่นงานทั้งคู่ฆ่าหนังฆ่าเขาแต่ภูมิวารีรู้ตัวจึงหนีเข้าไปในตลาด จนรีบร้อนชนเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับเธอราวกับเป็นฟ้าแฝดกันผู้หญิงคนนั้นชื่อนวลเนื้อทองเธอมีลักษณะที่เหมือนภูมิวารีแทบทุกกระเบียดนิ้วเพียงรูปร่างที่พร้อมบางกว่าและการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ดูซอมซ่อนวลเป็นหญิงสาวชาวบ้านมีพื้นเพมาจากสุพรรณบุรีที่หนีการตามฆ่าจากบ้านเกิดหลังจากที่จาก ชายหนุ่มผู้เปรียบเสมือนพี่ชายบุญธรรมมีเรื่องกับเทพอันธภา์ประจำถิ่นเพราะปกป้องเธอทำให้เกิดเหตุจนเทพตายทั้งสองอบพยพมาอยู่นคนปรปฐมเพื่อหวังจะสร้างชีวิตใหม่ทั้งภูมิวารีและนวลตกใจมากที่ต่างฝ่ายต่างพบหญิงสาวอีกคนที่หน้าตาเหมือนกับตนเองทุกกระเบียดนิ้วแต่ยังไม่ทันได้สอบถามนวลก็วิ่งหนีไปได้วยความตกใจ แต่ภาพนวนที่มองจ้องภูมิวารีอย่างตะลึงติดอยู่ในใจภูมิวารีเรื่อยมาภูมิวารีตามสืบหานวนจนพบและพอใจมากเมื่อรู้ว่านวนกับตนเองแทบจะกลายเป็นคนคนเดียวกันได้เมื่อเกรียงไกรสั่งให้ภูมิวารีเป็นคู่ครวงชายใหญ่ไปงานเปิดตัวภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ในพระนครภูมิวารีก็จ้างให้นวนสวมรอยเป็นตนเองเพื่อที่จะได้มีเวลาหลบไปเที่ยวเตรก,กับภาสกร แทนที่จะต้องไปกับชายใหญ่นวนจำต้องรับข้อเสนอของภุมวารีเพราะต้องการเงินไปรักษาจากที่ถูกแทงบาดเจ็บเพราะเข้าไปช่วยมิ่งกับชาติบริวารคนสนิทของเสือเมฆอดีตเสือใหญ่แห่งลานตากฟ้าที่กำลังถูกคู่อริรุมทำร้ายเงินที่ได้จากภุมวารีจะช่วยต่อชีวิตให้ตนเองและจากที่ไม่มีไรายได้แต่หารู้ไม่ว่ามันจะเป็นการเปิดประตูอีกบานในชีวิตของนวล ไปสู่โลกใบใหม่ในฐานะภูมิวารีพันพิรมลูกสาวมหาเศรษฐีภูมิวารีจับนวลปลอมตัวเป็นตนเองและสลับตัวกันที่ตลาดก่อนที่จะรีบหนีไปหาพาศก่อนส่วนนวนก็ถูกพาตัวกลับไปรอชายใหญ่ที่บ้านชายใหญ่ประหลาดใจเมื่อได้พบนวนครั้งแรกเพราะหญิงสาวที่เป็นว่าที่คู่หมายของเขาดูเป็นผู้หญิงอ่อนหวานเรียบร้อย ไม่มีท่าทางก้าวร้าวถือดีอย่างที่หญิงเล็กพยายามใส่ไฟมาตลอดยิ่งได้มีโอกาสใช้เวลาใกล้ชิดด้วยกันชายใหญ่ก็ยิ่งประทับใจจนเริ่มคลายอาคติต่างๆเกี่ยวกับตัวภูมวารีลงจนมั่นใจว่าน่าจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเธอได้ไม่ยากนวลทำหน้าที่ของตอนเองสำเร็จลงได้ด้วยดีแม้จะ,ะเผชิญเรื่องใจหายใจควม่มเมื่อหญิงเล็กพาเพื่อนสาวคนสนิทที่ชื่อดาริกา ซึ่งแอบลงรักชายใหญ่มาร่วมงานและพยายามกลั่นแกล้งแต่เธอได้รับความช่วยเหลือจากพัทยด์ศเพื่อนสนิทของชายใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าภาพของงานค่อยปกป้องนวลรู้สึกละอายใจที่กำลังสวมรอยหลอกทุกคนจึงตั้งใจว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับภูมิวารีอีกแต่แล้วภูมิวารีกลับถูกเกลียงไกลจับได้ว่ายังแอบติดต่อกับภาสกรอยู่ด้วยความกลัวว่าชายใหญ่และท่านชายจะไม่พอใจ ที่ภูมิวารียังพัวพันกับชายอื่นเกลียงไกลกับสวัสดจึงเร่งการแต่งงานให้เร็วขึ้นภูมิวารีอลาวาดไม่ยอมแต่ก็ถูกลงโทษด,ด้วยการขังให้อยู่แต่ในบ้านไม่ให้ภูมิวารีนี้ไปพบภาสกรได้อีกต่อไปแต่ทว่าภูมิวารีเธอไม่ยอมให้ชะตาชีวิตถูกขีดโดยผู้เป็นบิดาเธอแอบหนีออกมาได้พร้อมขโมยสมบัติทองหยองมากมายติดตัวออกมาด้วย และมุ่งหน้าไปหาภาสกรภาสกรมีท่าทีไม่เต็มใจเท่าไหร่เพราะคิดว่าเธออาจจะหาเรื่องร้อนใจมาให้แต่ก็ใจอ่อนเห็นเงินทองที่ภูมิวารีเอาติดตัวมาด้วยซึ่งจำเป็นสำหรับสุขภาพของพานุโรธที่ต้องการการดูแลจากหมออย่างใกล้ชิดแม้กระมลสันดานของเขาจะไม่ได้เป็นพวกชายชั่วที่หลอกเอาเงินทองของผู้หญิงก็ตามแต่เมื่อเกิดเรื่องจำเป็นต้องใช้ เขาจึงต้องยอมรับภูมิวารีเข้ามาหลบซ่อนตัวภูมิวารีมีแผนการสำคัญเธอสะกดรอยตามนวนแล้วยื่นข้อเสนอให้นวนไปเป็นคุณหญิงแห่งเทวชัดสเสวยสุขในตำแหน่งพิรยาของชายใหญ่อย่างท้าวรแต่นวนปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใหญ่เพราะไม่อยากร่วมมือกับภูมิวารีหลอกตบตาคนอื่นอีกต่อไปภูมิวารีไม่พอใจทั้งบังคับและขู่เข็นให้นวลเปลี่ยนใจ จนกระทั่งถูกนวนไล่ออกจากบ้านด้วยความโกรธภูมิวารีเกิดความคิดชั่ววูบผลักนวนตกบันไดแล้วเอาร่างไปทิ้งไว้ข้างถนนให้คนเข้าใจว่าภูมิวารีพันพิรมถูกจรปล้นทรัพย์และฆ่าทิ้งส่วนตนเองก็หนีเตลิดไปหาผ้าสกกอนนวนรอดชีวิตมาได้เพราะมีคนไปพบร่างและพาส่งโรงพยาบาลแต่เมื่อฟื้นขึ้นมาอาการกระทบกระเทือนจากการตกบันได ทำให้เธอจำอะไรไม่ได้แม้แต่ชื่อของตัวเองเมื่อนวนได้พบเกรียงไกรสวาดและเอื้อยสาวใช้คนสนิทมาห้อมล้อมและเรียกเธอว่าคุณพึ่งเธอก็เข้าใจว่าตนเองคือภูมิวารีลูกสาวมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยมีฐานะและลืมตัวตนของนวนเนื้อทองยิงสาวชาวบ้านไปจนหมดสิน้นนวนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจากกำลังตามหาเธอแทบพลิกแผ่นดินชายใหญ่ทราบเรื่อง ด้วยความที่เขาหลงรักภูมิวารีมาก่อนจึงเดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ถือโทษโกรธเคืองในเรื่องที่ผ่านมาแต่อย่างใดยิ่งเมื่อเห็นเธอจำอะไรไม่ได้เขากลับยิ่งเกิดความสงสารและเห็นว่าเป็นเรื่องของพรหมลิขิตอีกว่าต่อจากนี้ภูมิวารีคงจะลืมภาสกรจนสิ้นแล้วและเขาก็เต็มใจเป็นสามีของนวลในคราบของภูมิวารีที่เขารู้จักและคาดไม่ถึง พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเธอหมดทั้งหัวใจในเวลาต่อมานวนจึงกลายเป็นคุณผู้หญิงแห่งเทวชัตโดยร่วมอาศัยกับหญิงเล็กที่หวังที่พยายามจะรื้อฟื้นอดีตระหว่างเธอกับภาสกรให้ได้เพื่อหวังจะยุโยงให้นวนกลับไปคบหากับภาสกรอีกครั้งแต่ทว่านวนก็นึกไม่ออกว่าภาสกรเป็นใครขณะที่ภูมิวารีซึ่งคิดว่าตัวเองน่าจะมีความสุข หลังจากที่หนีบิดามาอยู่กับชายคนรักแล้วทว่าความเป็นจริงกลับตรงข้ามโดยสิ้นเชิงภาสกรพาขวัญเรือนพยาบาลผู้ดูแลพานุโรธมาอยู่ร่วมบ้านขวัญเรือนตั้งใจทำหน้าที่พยาบาลด้วยความเต็มใจไม่รังเกียจพานุโรธจนภาสกรชื่นชมและอดเปรียบเทียบกับภุมวารีที่ไม่เคยอีนังขังขอบพานุโรธแถมยังชอบแสดงออกว่าน้องชายของเขาเป็นภาระ ยิ่งขวัญเรือนดีกับพานุรสเท่าไหร่ภาสกรก็ยิ่งประทับใจในตัวพยาบาลสาวคนนี้มากเท่านั้นภูมิวารีทำอะไรไม่ได้นอกจากสุมไฟริษยาไว้ในอกเมื่อเธอดูออกว่าคนรักมีความรู้สึกอย่างไรกับขวัญเรือนหลังจากที่นวนหายตัวไปอย่างลึกลับจักก็แทบเป็นบ้าและล้มป่วยลงจนมิ่งกับชาติต้องพาย้ายไปรักษาตัวที่เรือนแพเสือเมฆ ทั้งสองช่วยกันยืนยันกับเสือเมฆว่าจักเป็นคนดีเสือเมฆจึงไม่ขัดข้องและให้เพียงทานลูกสาวคนเดียวคอยช่วยดูแลเมื่อร่างกายจักหายดีก็ยอมอยู่ช่วยงานรับใช้เสือเมฆด้วยความสำนึกบุญคุณจนกระทั่งได้สนิทสนมกับเพียงทานมากยิ่งขึ้นเพียงทานได้เห็นความมีน้ำใจความเป็นสุภาพบุรุษของจกักก็เผลอใจหลงรักโดยไม่รู้ตัว แต่หัวใจจักยังคงจดจ่ออยู่กับนวลจนไม่สามารถจะตอบแทนความรักของเธอได้มิ่งกับชาติเห็นจักหมดอะไรตายอยากกับเรื่องนวลอยู่ก็ได้แต่กลุ้มใจจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ลงข่าวชายใหญ่และนวลแต่งงานกันจึงรีบเอามาให้จักดูจักตะลึงงนันไม่อยากจะเชื่อแต่ก็แอบตามไปดูนวลกับชายใหญ่ถึงวังเทวชัดให้เห็นกับตา ด้วยความเข้าใจว่านวนทอดทิ้งเข้าไปเพราะต้องการจะมีชีวิตสุขสบายเป็นคุณผู้หญิงผู้ครอบครองวังเทวชัดทำให้ความรักที่จักเคยทุ่มเทให้หนวนแปลเปลี่ยนเป็นความผิดหวังและข้างแขนในวันหนึ่งจากพบภูมิวารีที่เข้าใจว่าเป็นนวลอยู่แถวตลาดย่านองค์พระก็ปราดเข้าไปพูดจาต่อว่าภูมิวารีไม่เคยพบจากมาก่อนก็พยายามจะหนี แต่จากเข้ามาจิกหัวและเค้นความแค้นของเขาให้หญิงสาวได้สัมผัสเคราะดีที่ชาติกับเพียงทานมาห้ามไว้สะก่อนภุมวารีจึงใช้โอกาสนี้หลบหนีไปได้ภาสกรได้รับจดหมายจากวังอภัยรัฐเพื่อแจง้งหมายกำหนดการจัดงานครบรอบวันประสูตรของหม่อมเจ้าหญิงรัศมีเพนผู้เปญญ็นยาซึ่งเป็นงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรวมราชสกุลอภัยรัฐและมิสหายมาพบปะกัน ภาสกรตั้งใจจะพาพานุโรดที่อาการดีขึ้นแล้วไปพบญาติจึงชวนขวัญเรือนตามไปช่วยดูแลแต่เมื่อภูมิวารีรู้เข้าก็เกิดความหึงหวงจึงแอบตามภาสกรไปอย่างไร้สติยั้งคิดในงานคืนนั้นชายใหญ่นั้นมาร่วมงานกับหญิงเล็กเขาไม่ได้มาพร้อมกับนวลเพราะยามนี้นวลตั้งคัรอ่อนแล้วจึงให้อยู่บ้านไม่ให้ออกไปไหนทว่ากลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อทั้งสองเห็นภูมิวารีพรวดพลาดเข้ามาในงานแล้วตรงไปก่อวิวาทตบตีกับขวันเรือนด้วยความแค้นก่อนที่ภาสกรจะเข้าไปแยกแล้วลากภูมิวารีออกไปชายใหญ่เข้าใจว่าภรรยาซึ่งควรจะพักผ่อนอยู่ที่วังเทวชัดแอบมาที่งานเพื่อพบกับคนรักเก่าความเข้าใจผิดจึงบังเกิดขึ้นชายใหญ่กลับวังพร้อมหัวใจที่แตกสลายเรียกนวนมาสอบถามคาดขัน นวลอธิบายต่างๆนานาว่าไม่จริงแต่หญิงเล็กกลับพยายามยั่วยุให้ทั้งสองมีปากเสียงกันรุนแรงขึ้นจนท่านชายพานุดิษเป็นทุกข์และล้มป่วยลงชายใหญ่ยังไม่หายโกรธนวลจึงตามไปเฝ้าอาการของท่านชายที่โรงพยาบาลเพื่อหนีความเจ็บปวดที่เข้าใจว่านวลเป็นคนกระทำให้เขาต้องเจ็บชายใหญ่บอกกับหญิงเล็กว่าเขาจะไม่กลับวางจนกว่านวลจะคลอดลูก หญิงเล็กได้ยินเช่นนั้นก็สาแก่ใจเพราะเป็นโอกาสที่ตนเองจะได้อยู่กับนวลเพียงลําพังหญิงเล็กเรียกดาริกามาอยู่ที่วังแล้วหาเรื่องกลั่นแกล้งนวลจนกระทั่งนวลพลัดตกบันไดจนแทงในเวลาเดียวกันนั้นพัดยศแวะมาพบชายใหญ่และเห็นเหตุการณ์ที่หญิงเล็กผลักนวลตกบันไดพอดีเขาจึงพานวลไปส่งโรงพยาบาลและต่อว่าทั้งสองสาวว่ามีจิตใจอำมหิตเฮี้ยมโหด จนทำให้ดาริกาเริ่มฉุกใจคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำกับนวลน,นั้นรุนแรงเกินไปชายใหญ่รับรู้ข่าวการแทงลูกของนวลในทีแรกเขาคิดว่าจะหย่ากับเธอแต่เมื่อลองได้ทบทวนการกระทำที่นวลทำให้เขาต้องเจ็บปวดมาถึงสองครั้งสองหนเขาจะต้องแก้แค้นเอาคืนเธอโดยเขาคิดเสมอว่านวลต้องการหย่าเพื่อไปหาภาสกร และไม่มีวันที่เขาจะยอมให้เธอได้สวยสุขสมใจเธอแน่ชายใหญ่จึงคิดกลั่นแกล้งไม่ยอมหย่าก,กับเธอกักขังเธอไว้ในวังเทวชัดท่ามกลางความไม่พอใจของหญิงเล็กเป็นที่สุดส่วนวิหกที่กำลังลงทิศหลงทางอยู่อีกตัวหนึ่งนั้นภูมิวารีออกฤทธิ์เดชมากขึ้นเรื่อยๆเยมื่อรู้ตัวว่าคนรักกำลังจะแปลเปลี่ยนเมื่อไม่ได้ดังใจก็ลำเลิกบุญคุณจนภาสกรระอาใจ และผ่านไปถึงขวัญเรือนจนขวัญเรือนคิดจะลาออกภาศากรตัดสินใจแอบเช่าบ้านหลังเล็กๆอีกหลังเพื่อย้ายพานุโรธและขวัญเรือนไปอยู่ที่นั่นภุม่มวารีแทบคลั่งเมื่อตอนเองโดนทอดทิ้งเธอออกตามหาภาศากรอย่างเจ็บแค้นและพบกับหญิงเล็กโดยบังเอิญในร้านตัดเสื้อเธออาละวาดจนร้านเสื้อพังพินาศหญิงเล็กอับอายมากที่ถูกภุมมวารีระบายโทระตบตี เธอจึงกลับวังมาด้วยความแค้นใจเมื่อหญิงเล็กกลับวังมาแล้วเธอพบว่าชายใหญ่กลับมาถึงพอดีแล้วก็พบนวนนึกแค้นที่ไปอลาวาเธอที่ร้านชายใหญ่พานวนขึ้นไปบนห้องเขาตัดพ้อและร้องไห้กับเธอนวลยังยืนยันว่าเธอไม่ได้คบชู้สู่ชายชายใหญ่ไม่เชื่อและคิดว่าเธอปากแข็งนวลจึงตอบโต้ว,ว่าถ้าเป็นอย่างนั้น ก็ขอให้ชายใหญ่ปล่อยเธอไปเสียแต่ชายใหญ่กลับไม่ยอมให้เธอออกไปจากชีวิตของเขาได้อีกเพราะว่าเขาทั้งรักทั้งแค้นเธอจนดูเหมือนคนเสียสติไปแล้วทุกวันภูมิวารียังออกตามหาตัวภาสกรจนไปพบกับจักอีกครั้งจักบังคับเธอด้วยปืนบังคับให้ไปอยู่ด้วยกันที่แพรเสือเมฆภูมิวารีตื่นกลัวมากเพราะเขามีปืนขณะที่พอไปถึงแพร จักก็ระบายความแค้นด้วยการปลุกปล้ำเธอจนสาแก่ใจและในคืนนั้นเองภูมิวารีก็ตื่นขึ้นด้วยความปวดร้าวแล้วหยิบปืนของจักขึ้นมายิงจักที่ตื่นขึ้นมาพอดีกระสุนนัดแรกจึงพลาดจักต่อสู้กับเธอทว่าจักก็พลาดบาดเจ็บสาหัสขณะที่ภูมิวารีหนีออกไปได้มิ่งกับชาติได้ยินเสียงจักร้องโอดครวญจึงวิ่งมาดูและพบว่า จักถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหาัสก่อนจะรีบพาไปส่งโรงพยาบาลจากแม้จะคับแค้นภูมิวารีคนที่เขาคิดว่าเธอคือนวนแต่ถึงกระนั้นเขาก็พบกับความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้นั่นคือมิอาจเหนียวรังผู้หญิงคนนี้ให้กลับคืนมาได้อีกเมื่อเธอไม่ได้รักเขาแล้วภูมิวารีส้มสารกลับมาที่บ้านซึ่งเป็นลังรักของตัวเองและภาสก่อ และพบภาสกรกำลังเก็บข้าวของเพื่อจะไปจากเธออย่างเด็ดขาดภูมิวารีกรีดร้องเมื่อภาสกรขับรถหนีออกไปโดยไม่ใยดีหญิงเล็กชวนดาริกาตามมาแอบ,บดูภูมิวารีและเห็นเหตุการณ์พอดีเพราะก่อนหน้านี้หญิงเล็กพิศวงใจอยู่แล้วว่าเพราะเหตุใดเธอจึงเห็นภูมิวารีอยู่ทั้งสองสถานที่เมื่อได้เห็นภูมิวารีอยู่กับภาสกรหญิงเล็กก็เริ่มแน่ใจแล้วว่า ภูมิวารีกับนวลพี่สะพ้ายของเธอไม่ใช่คนเดียวกันจึงรีบปรากฏตัวออกไปคาดคั้นภูมิวารีให้กลับไปบอกความจริงกับทุกคนในขณะนั้นเองภูมิวารีคว้าขวดน้ำกรดซึ่งตอนแรกตั้งใจจะนำมาใช้กับขวัญเรือนขว้าขึ้นมาจะทำร้ายหญิงเล็กที่คิดจะเปิดโปงความจริงของเธอให้คนอื่นรู้แต่ทว่าเธอกลับพลาดท่าเสเองน้ำกรดในมือสาดเข้าไปใส่ใบหน้าของตัวเอง ภูมิวารีกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหญิงเล็กและดาริกาตกใจมากรีบพากนันหนีไปด้วยความตกใจภูมิวารีในโรงพยาบาลหวีดร้องลั่นกับใบหน้าและชีวิตอันน่าสังเวชของตัวเองหญิงเล็กกลับวังมาด้วยความตระนกความจริงที่ประจักษ์เป็นแน่แท้ก็คือเธอเห็นนวลในสภาพใบหน้าที่ปกติดีอยู่เมื่อหญิงเล็กเห็นแจ้งแล้วเช่นนั้น เธอจึงตัดสินใจบอกความจริงกับชายใหญ่ในเวลานั้นชายใหญ่ยังไม่ปักใจเชื่อเขาจึงออกมาพิสูจน์ความจริงกับหญิงเล็กที่โรงพยาบาลแล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นบนสายตาเมื่อได้พบกับภ่มวารีนอนหมดสติโดยมีใบหน้าที่น่ากลัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองเกลียงไกรก็ได้ทราบความจริงจากปากของชายใหญ่แต่ชายใหญ่ก็ยังไม่ได้บอกความจริงแก่นวล เพราะเกรงว่าเธอจะสะเทือนใจหากเธอรู้ว่าเธอมีได้เป็นบุตรสาวของคุณเกรงไกลแถมยังไม่รู้อีกว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนซะอีกเขาจึงปิดบังเรื่องนี้เอาไว้กับหญิงเล็กเขาตั้งใจจะหาความเป็นมาของนวลก่อนเป็นอันดับแรกจากในเวลาต่อมาแม้อาการจะดีขึ้นมากทั้งอาการทางใจและทางกายแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่สามารถจะลืมนวล ให้ออกไปจากหัวใจได้มิ่งและชาติพยายามกล่อมให้จากตัดใจจากนวนและเปิดใจรับเพียงทานที่คอยดูแลเคียงข้างมาตลอดจนจากเริ่มใจอ่อนและนึกถึงเมื่อครั้งที่เขาเคยเป็นอย่างเพียงทานแต่ในที่สุดก็ไม่สมหวังจากตัดสินใจที่จะให้โอกาสตัวเองและเพียงทานแต่ก็ยังมีสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจนั่นคือการได้พบนวลอีกสักครั้ง เมื่อชีวิตดิ่งลงสู่หุบเหวภูมิวารีก็หนีออกมาจากโรงพยาบาลไปด้วยหัวใจแหลกสลายตั้งใจจะกลับบ้านเพื่อไปหาคนเป็นพ่อทว่าคุณเกลียงไกลกลับไม่อยู่และสวัสด์ก็ไม่ยอมให้เข้าบ้านเพราะจำหน้าเธอไม่ได้ภูมิวารีหวีดร้องอย่างปวดใจที่ความโหดร้ายของชะตากรรมทำร้ายเธอไม่รู้จบจนในที่สุดภูมิวารีก็หวนคิดถึงต้นเหตุทั้งหมด ที่ทำให้ชีวิตของเธอผกผันหลงทิศทางนั่นคือภาสกรและควันเรือนดาริกาตัดสินใจถอยห่างจากชายใหญ่เมื่อรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้ชายใหญ่รักนวลมากขึ้นเธอไม่มีทางเอาชนะหัวใจชายใหญ่ได้แต่ก็ได้พัดยศคอยปลอบประโลมจนทั้งสองรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นพัดยศชวนดาริการ่วมหุ้นเปิดไนท์คลับขนาดใหญ่กลางพระนคร จนกลายเป็นสถานลีลาดมาแรงที่ดึงดูดหนุ่มสาวทั่วทั้งเมืองภาศกรควงขวัญเรือนมาเต้นรำด้วยและบอกรักกับเธอเช่นเดียวกันกับชายใหญ่ที่ควงนวนมาเต้นรำด้วยเช่นกันแต่ทว่าภูมิวารีกลับปรากฏตัวขึ้นพร้อมอาวุธสงครามในมือมันคือปืนกระบอกเข่องสีดำคนในงานแตกตื่นกับใบหน้าของเธอขณะนั้น จักและเพียงฐานก็ได้ชวนกันเข้ามารื่นเริงในคลับพอดีเช่นกันจักพบความจริงว่าภูมิวารีกับนวลเป็นคนละคนกันเช่นเดียวกับนวลที่ได้พบกับจักเป็นครั้งแรกหลังจากที่ต้องพลัดพรากจากกันมาและในช่วงเวลานั้นเองที่นวลเริ่มจดจำทุกอย่างเกี่ยวข้องกับตัวเองได้แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นซะก่อนเมื่อภูมิวารียิงผ้าสกรจนล้มลง ก่อนจะหันมายิงจักผู้ข่มขืนย่ำยีเธอจนไม่เหลือค่านวลร่ำไห้เสียใจเมื่อได้เห็นจักล้มลงต่อหน้าจักบอกรักนวลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ลมหายใจของเขาจะสิ้นสุดลงตำรวจเข้ามาล้อมตัวภูมิวารีไว้ทว่าภูมิวารียกปืนขึ้นจะลั่นกายใส่ตัวเองหากแตกกระสุนในรังเพลิงกลับหมดซะก่อนเธอจึงถูกตำรวจจับตัวไปในที่สุดคนเจ็บทั้งหมด ถูกส่งตัวกลับโรงพยาบาลแต่ภาสกรเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่ก่อนที่เขาจะหมดลมเขาได้ฝากฝังคุณพานุโรธไว้กับขวัญเรือนด้วยขวัญเรือนร้องไห้ปิ่มจะขาดใจเกลียงไกรรีบรุดมาดูบุตรสาวที่ห้องขังแต่ภูมิวารีกลับไม่ยอมพบหน้าเพราะรู้สึกอับอายและรับแค้นในชะตากรรมของตัวเองหลายเดือนผ่านไป คุ้มวารีถูกนำตัวมาอยู่ในเรือนจำหญิงเธอไม่ยอมพบใครทั้งนั้นแม้แต่พ่อของตัวเองแต่ในที่สุดเธอก็ยอมออกมาพบกับใครคนหนึ่งคนที่เธออยากเจอเพียงคนเดียวเท่านั้นบุคคลคนนั้นคือหนวนเนื้อทองผู้หญิงหน้าเหมือนผู้ที่เธอตั้งใจจะหยิบยื่นโศกนตกรรมให้แต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามในที่สุด ภูมิวารีมองผู้หญิงหน้าเหมือนที่สะสวยจนหน้าอิจฉาเธอตัดเพาะในชีวิตจนกระทั่งคืนนั่นเองเธอล่ำร้องเพลงวิหกหลงลมในห้องขังขับกล่อมให้ทุกคนหลับไหลก่อนจะตัดสินใจปลิดชีพตัวเองพาดวงวิญญาณโบยบินไปสู่อิสรภาพแห่งความตายชัว่วนิรันดร์ทุกชีวิตกลับมาสู่ความปกติหลังจากนั้นขวัญเรือนยังคงดูแลพานุโรธ ตามคำสั่งเสียของภาสกรโดยมีญาติทางฝ่ายอภัยรัฐคอยให้ความช่วยเหลือพัทยศและดาริกาเข้ากันได้ดีจนพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานชายใหญ่กับนวลคลองรักกันยังมีความสุขโดยที่หญิงเล็กก็ไม่ได้รังเกียจนวลอีกแล้วโศกนาฏกรรมของผู้หญิงหน้าเหมือนทั้งสองคนพบกับจุดจบที่แตกต่างกันหาใช่เพราะโชคชะตา แต่เป็นเพราะกรรมที่เธอทั้งสองได้กระทำลงไปนั่นเอง